สวัสดีครับผมยุทธภูมินามวงหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาครับวันนี้วันสำคัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี2556ผมขออาสาพาท่านไปชมบรรยากาศของการจัดกิจกรรมซึ่งวันนี้หลายหน่วยงานในจังหวัดพะเยาร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำข้าราชการทุกเหล่าและประชาชนชาวจังหวัดพะเยาได้ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรถวายราชสุรดีเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นของจังหวัดพะเยาเนื่องในวรโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ12สิงหาคม2556พร้อมกับร่วมทำบุญตักบาตรและปล่อยพันสัตว์น้ำลงสู่กว้านพะเยารวมทั้งหลายหน่วยงานในจังหวัดพะเยาก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่อย่างพร้อมเพรียงกันวันนี้วันจันทร์ที่12สิงหาคม2556ณที่บริเวณชายกว้านพะเยาหน้าลานอนุสาวรีย์พระขุนงำเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานายชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้านักเรียนนักศึกษาและประชาชนกว่า 1,000 คนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน82รูปพร้อมทั้งปล่อยพันสัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอีกจำนวน500,000ตัวลงสู่กว้านพะเยาเพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวรโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา81พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ12สิงหาคม2556ทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนในกว้านพะเยาอีกด้วยจากนั้นนายชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดพะเยาได้ร่วมลงนามถวายพระพรถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวรโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2556ณที่บริเวณศาลาประชาคมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาขอเดชะฝ่าล่องผู้มีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพุทธเจ้านายชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนตุลาการอัยการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวพะเยาทุกหมู่เหล่าที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกันณมณฑลพิธีแห่งนี้ล้วนมีความปลาบปลื้มปิติสมนัสเป็นล้นพ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่าล่องผู้มีพระบาทที่ได้เวียนมาบรรจบในวันที่12สิงหาคม2556ปวงข้าพระเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมที่ทรงมีต่อปวงพระสงฆ์นิกรตลอดระยะเวลายาวนานที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้อุทิศพระวรกายพระปัญญาและพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่นาประชาราษฎร์โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพระสงฆ์นิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชอนุญาตที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพระสงฆ์นิกรและขอให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมาในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2556นี้ข้าพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำพระสงฆ์นิกรทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้ถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราชานุญาตขอพระราชทานพระราชานุญาตประกาศสมณฉันท์ประกาศสมณฉันท์พร้อมเพรียงกันเฉลิมพระเกียรติพร้อมเพรียงกันเฉลิมพระเกียรติพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์แห่งสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ได้ฝ่าของผู้ดีเข้ามาทรงพระเกษมสำราญทรงพระเกษมสำราญพระราชาฤทัยขึ้นมาพระราชาฤทัยขึ้นมามีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณขจรกระจายแผ่ไพศาลพระเกียรติคุณขจรกระจายแผ่ไพศาลสถิตเป็นวิ่งขวัญแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยสถิตเป็นวิ่งขวัญแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดอิรัติอิการเกินตลอดทีรักทีอาเธอด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้มอบรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดพะเยาประจำปี2556จำนวน6ท่านด้วยกันทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณคุณแม่ที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน
ส่วนรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติของจังหวัดพะเยาประจำปี2556คือนางสมมาชาวเหนืออายุ63ปีภูมิลำเนาอยู่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมซึ่งได้เดินทางไปรับพระราชทานพระฉายาลักษณ์พระราชทานรวมถึงเกียรติบัตรและเข็มกลัดแม่ดีเด่นแห่งชาติณอาคารใหม่สวนน้ำพรกรุงเทพมหานครและพร้อมกันนี้ก็ได้มีพิธีมอบรางวัลแก่นางเพ็ญสิริเพชรดีที่ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่นจังหวัดพะเยาประจำปี2556อีกด้วย